بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد جزاك الله لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى أيضا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن إن خاء สุโกตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราทุกคนได้มีโอกาสตื่นมาหลังจากนอนหลับที่เรียกว่าเป็นการตายเล็กฉะนั้นในขณะที่เราทุกคนมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ทุกคนต้องตระหนักว่าเรานี้มารีบเก็บเสบียงแล้วก็กลับไปบ้านเพราะว่าท่านอบาซะเรนได้พูดไว้นะครับมีคนคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมท่านที่บ้านแล้วก็เข้าไปในบ้านก็ไปเดินในบ้านของเพื่อนนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มีค่าเลยเพื่อนก็บอกกับเจ้าของบ้านชื่ออบาซะเรนว่าในบ้านของท่านไม่เห็นมีอะไรที่เป็นสิ่งที่มีค่าเลยอบาซะเรนตอบว่าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะไปเพื่อนก็บอกว่าถึงแม้ว่าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะไปมันก็จะต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยอยู่บ้างในบ้านเนี่ยท่านบอกยังไงรู้ไหมท่านบอกว่าเจ้าของบ้านเขาไม่ยอมเขาให้เรากลับเพราะนั้นการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องจะต้องตระหนักว่าเราเนี่ยกลับแน่แล้วหัวข้อวันนี้สำคัญมากนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องนี้มานานแล้วแต่วันนี้ทางท่านประธานให้พูดเรื่องนี้แต่ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ขอสะกิดใจผมแล้วก็พี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่กำลังรับฟังเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในสุรเตาบะอายะที่122นะครับก่อนที่จะคุยหัวข้อนี้อัลลอฮฺบอกว่าฟะลาลานาฟะรอมิงกุลลิฟิรกอติมินฮุมต่ออิฟตุลลิยะตะฟักกะฮูฟิดดีนอัลลอฮ์พูดในทำนองถามแล้วก็กระตุกหัวใจของบ่าวว่าทำไมล่ะแต่ละกลุ่มเนี่ยในหมู่ของพวกเขาจึงไม่ออกไปเพื่อหาความรู้และแสวงหาความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้ไปเตือนกลุ่มของเขาในขณะที่เขากลับมาในหมู่บ้านของเขาหวังว่าเขาจะได้ระวังฉะนั้นพี่น้องครับ
คนที่ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเขาจะปฏิบัติศาสนายังไงก็ได้ตามความคิดตามความเข้าใจของเขาเองแต่คนที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั้นเขาแยกออกได้ว่าอะไรที่อัลลอฮ์จะทรงรับและอะไรที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงรับดังนั้นพี่น้องครับมันแรงหน่อยนะเรื่องนี้นะครับคงไม่เป็นไรนะเอาพี่น้องฟังให้ดีเพราะว่าท่านประธานสั่งให้ผมพูดให้ชัดเจนวันนี้ชัดดัลลัตอัลอายะตุอะลาอันนะฮูยะญิบุอัตตะฟักกะฮูอัววะลันอายะห์นี้เนี่ยซูเราะห์ตอบะห์อายะห์ที่122เนี่ยเป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นว่าจำเป็นจะต้องเข้าใจในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องแรกนะครับจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเป็นเรื่องแรกต้องรู้และเข้าใจเมื่อเข้าใจเป็นเรื่องแรกแล้วซุมมัลอินซารหลังจากนั้นก็เตือนคนในครอบครัวของเราทุกคนหลังจากเตือนแล้ววัลบาลากุซานิยันตับลีกเผยแผ่เลยทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความรู้และไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาท่านฟังซอฮาบะห์สองคนพูดและไซคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์พูดไว้ว่าอย่างไรวะฮาซามายะซีรอิลัยฮิชัยคุนอิสลามฟีกิตาบิฮิอัลอัมรุบินมะอรูฟวันนะยูอานินมุงกัดอันนี้ท่านชัยคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์หัวหน้าซุนนะห์ในกุรูนที่600ได้พูดเอาไว้ว่าอัลลซีนะกุซุมินฮุฮาซิฮิลกวาอิดวัลฟาวาอิดสิ่งที่เราจะต้องเอาจากหลักเกณฑ์อันนี้และประโยชน์ที่เราจะได้ที่ท่านจะพูดต่อไปนี้ฟาฮูวะยะรออันนัลฟิกฮะแท้จริงความเข้าใจนั้นอัสาซุลอามัลอัสซอละเป็นรากฐานที่เราจะทำอามัลที่ซอละได้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนานั้นเป็นรากฐานของการอามัลปฏิบัติอามัลที่ซอละฟะยะกูลท่านกล่าวว่าวะลายะกูนุลอามัลุซอลิฮันอามันจะไม่เป็นอามันที่ซอละทำไมล่ะครับอิลลัมยะกุนบิอินมินวะฟิกฮ์นถ้าเขาไม่มีความรู้และไม่เข้าใจด้วยพี่น้องเห็นไหมครับทุกวันนี้มีข้อเปรียบให้เห็นมากมายก่ายกองเวลาเราได้เห็นไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่ในเรื่องราวของศาสนาและเขาปฏิบัติกันเนี่ยพูดง่ายๆเลยทุกคนครับไม่อยากรับรู้เลยไม่อยากจะดูไม่อยากจะฟังเลยนั่นแสดงว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาไอ้สิ่งที่เขาทำกันในปัจจุบันเนี่ยและพี่น้องจำไว้ว่าคนที่ทำบิดอะห์ไม่ทำชิริกไม่มีในดุนยาถ้าทำบิดอะห์แล้วจะต้องทำชิริกสิ่งที่นบีเกียรติที่สุดสื่อที่มันจะนำพาไปในเรื่องของชิริกคือดุอานี่ขอที่บ้านไม่ได้ขอสุเราไม่ได้ต้องไปขอในกุโบซะว่าใจมันสงบถ้าอย่างนี้แล้วนั่นมาแล้วชนวนของการทำชิริกต่อหรอและทุกวันนี้มาก่อมมากมายก่ายกองผมไปสอนที่อรัญญิกเนี่ยมาก่อมห่างกับผมประมาณสัก30 เมตรแล้วมาก่อมอันนี้น่ะถูกต้นไม้ล้มทับพังไปทีหนึ่งแล้วแต่คนทำนี่ไม่ได้คิดเพราะอะไรครับเขาบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นอิหม่ามแต่ลูกไม่รู้จะทำดีกับพ่อแม่ยังไงก็เลยสร้างมากอมในกุโบสถ์นี่คือลูกที่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์มันก็ตรงกับคำพูดของบรรดาผู้รู้บรรดาเหล่าซอฮาบะห์ได้พูดเอาไว้ดังนั้นอามันจะเป็นอามันที่ซอเลาะห์ไม่ได้ถ้าเขาไม่มีความรู้และไม่เข้าใจจะมีความรู้และไม่และเข้าใจได้ยังไงล่ะวิทยากรในจานนำไม่รู้จักสักคนดาราถามมาสิ
้าวพี่น้องจำไว้นะครับสุภาษิตเขาบอกไว้และถ้าใครปฏิบัติได้เนี่ยผมให้เกรด A เลยจะเป็นนักเขียนต้องเป็นนักอ่านจะเป็นนักพูดต้องเป็นนักฟังเราปฏิบัติได้ไหมสองอย่างเนี่ยคนที่เขาเขียนหนังสือมาเนี่ยต้องกันออกมาจากหัวใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือไม่ใช่ศาสนาเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเราไปต่อจากเขานั้นสุดยอดเพราะคนที่อัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์น่ะอัลลอฮ์ประกาศหรือเปล่าว่าต้องจบปริญญาโทต้องจบปริญญาตรีต้องจบมหาวิทยาลัยของท่านนบีต้องจบที่อุมุลกุรอไม่ได้บอกเลยแล้วบอกอะไรไว้อินนาอัครมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้ที่จริงคนที่มีเกียรติยิ่งนะที่อัลลอฮ์ในวันนั้นคือคนยำเกรงเอ้าก็อัลลอฮ์บอกคนยำเกรงผมถามว่าคนจบมักกะหลงได้ไหมซอฮาบะก็ยังสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมมีในยุคของท่านนบีฉะนั้นพี่น้องครับใครก็ตามที่เอาคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาบอกเราจะเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ตระกูลเลยนะครับยากไร้นะครับหากินตามถังขยะเพราะความยากจนแต่เขาเอากุรอานและหะดีษมาให้เราวาญิบต้องเชื่อฟังแต่คนที่หล่อเหลาแต่งตัวอย่างดีโต๊บอย่างดีสารบัญอย่างดีแต่ไม่ได้เอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเชื่อฟังคนเหล่านี้นี่คือการแยกพี่น้องครับฟังต่อไปก่อนที่จะพูดถึงเรื่องผิดร้ายใครที่ทำบิดอะห์และไม่ทำชิริกไม่มีก็ที่ขอเข้าโบสถ์ทุกวันนี่ใครอ่ะฮัจญะห์เวลาวันอีดเนี่ยบางทีปีนึงกลับบ้านครั้งหนึ่งใช่ไหมครับกีถูกฝังอยู่กุโบนี้เอาน้ำไปราดกุโบกีขอให้ฉันอายุมั่นขวัญยืนนะขอให้ขายของมีริสกีเยอะๆเนี่ยคนทำบิดอะห์ไม่ทำชิริกได้ยังไงไปหาพระที่ครับในดุนยาให้ผมดูสักคนที่ว่าทำบิดอะห์แล้วไม่ทำศีริกอ่ะต่อมาพี่น้องครับกามากอลอุมัรบินอับดุลอะซีซรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนี้เป็นซอฮาบะห์ทำไมรู้ว่าเป็นซอฮาบะห์พี่น้องเนี่ยคือถ้าหากว่าผู้รู้เขาสอนเนี่ยเขาลงท้ายด้วยคำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุเรารู้ได้เลยคนนี้ต้องเป็นซอฮาบะห์ถ้าลงท้ายด้วยรอฮิมะฮุลลอฮ์ล่ะไม่ใช่ซอฮาบะห์นี่คือการแยกการฟังนี่ซอฮาบะห์เป็นคนพูดไว้ว่ายังไงอุมัรบินอับดุลอาซิซพี่น้องครับท่านบอกว่ามันอะบะดัลลอฮ์บิกอยริอิลมินใครที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ในสภาพที่ไม่มีความรู้เลยถ้าผมเองผมไม่เจอตัวบทอันนี้ผมก็ไม่กล้าพูดกลัวพี่น้องจะบอกว่าแรงแต่นี่ซอฮาบะห์พูดไว้ผมไม่พูดได้ไหมเพราะเราต้องพูดกันเรื่องนี้ใครก็ตามเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ในสภาพที่ไม่มีความรู้นะครับกานายับซุดูอักษรมิมายัสลาหูเขาจะสร้างความเสื่อมเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้ทำไมล่ะครับคนไปเห็นอัลลอฮ์คนนี้วะเราะละหมาดไม่เลิกเลยทั้งวันทั้งเดือนเสร็จละเราเพราะเราไม่แยกแยะไอ้สิ่งที่ถูกมีเพราะนั้นถึงบอกว่าทุกวันนี้พี่น้องครับถ้าอยากจะศึกษาอย่างสบายๆนะครับกลับเข้ามานอนนะครับในบ้านก็ยังศึกษาได้ก็ดูสิครับการตอบปัญหามีไหมวันอังคารมืดลงวันพุธมืดลงวันจันทร์มืดลงมีมากมายก่ายกองแต่เราไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยพี่น้องครับทุกวันเนี่ยพี่น้องไปฟังเถอะอากาศดีมากเลยอัลเลาะห์ให้วันนึงบางทีร้อนวันถึงบางทีหนาวเดี๋ยวฝนตกพี่น้องมีความเข้าใจยังไงเรื่องนี้นบีบอกว่าก่อนดัดยานจะลงเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ธรรมชาติเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยรู้ไหมว่าความตายใกล้เรามาทุกทีแล้วกิยามัตใกล้เรามาทุกทีแล้วดัดยานใกล้จะลงแล้วก็เพราะวันเนี้ยหนาวเมื่อวันซืนฝนตกท่วมผมรองน้ำได้สามองค์ใหญ่ๆเดี๋ยวร้อนอัลลอฮ์บอก
ฉันเตือนพวกแกให้ได้รู้ว่าใกล้แล้วโลกจะอวสานจะวิกฤตแล้วเรายังอยู่ยังสภาพที่สบายๆไม่ใช่แล้วพี่น้องครับเพราะนั้นวันนี้ต้องพูดกันให้ชัดเจนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพี่เราน้องเราถ้าเขายืนการทำศิริกยืนการทำบิดอะฟังให้ดีนะครับเราทำทุกวิถีทางแล้วมีเงินช่วยเหลือมีหนี้ช่วยใช้ไปเที่ยวไล่เตียวคือไปใกล้กับพี่น้องไปฮัจญ์สลามทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาสลับเขาพูดไงให้หนีคนเหล่านี้ยิ่งกว่าหนีสิงโตอย่าไปสังคายนาด้วยหลังจากที่เราทำทุกวิถีทางแล้วนะเอ็งมีหนี้เท่าไหร่สามหมื่นเอาไปน้องช่วยนะลำบากยากเย็นเอาไปแล้วก็ไปทุกอย่างไปตามที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งเลยเขาก็ยิงเร็วหนักขึ้นหนักขึ้นให้ตีตัวออกห่างโอ้น้องเราแต่งเว้ยน้องเราลูกมันหลานมันวลีมะต้องไปหน่อยว่าเพราะมันเป็นน้องท่านไม่ได้รักกันในทางของอัลลอฮ์เสียแล้วพี่น้องจำไว้อัลลอฮ์บอกวักซาวยามัลลายัดยาดีวาลิดอนอันวาลาดีจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อช่วยเหลืออะไรกับลูกไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์ยกอัลกุรอานอายะนี้ชิดที่สุดเอาลูกกับพ่อลูกกับแม่ช่วยกันไม่ได้และเราพี่กับน้องน่ะช่วยกันได้ไหมในวันนั้นน่ะถ้าเราไปน่ะนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับน้องมันแต่งลูกมันเราไม่ไปก็ไม่ได้แต่มันเนี่ยหลังจากเราทำทุกวิถีทางแล้วช่วยพี่ทุกสิ่งทุกอย่างช่วยน้องทุกสิ่งทุกอย่างไม่รับถ้าเราไปแสดงว่านี่ไงพี่กูยังมาเลยทำไมกูจะทำไม่ได้เข้าใจยังพี่น้องวะละบะเราะคืออะไรนี่หลักของคนมุสลิมต้องมีตรงนี้รักคนที่รักอัลลอฮ์เกลียดคนที่เกลียดอัลลอฮ์หลังจากที่เราทำทุกวิถีทางแล้วพี่น้องพี่น้องผมไม่มีหรือมีแต่ผมทำดีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีพี่สาวอีกคนหนึ่งแต่ไม่เอาและดื้อรั้นเอาก็ขอดุอาอยู่ห่างๆและพิธีกรรมที่เขาทำเราไปร่วมได้ไหมนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักก็ตั้งเยอะแยะอัลลอฮ์ไม่พูดอัลลอฮ์บอกวันที่ใครช่วยใครไม่ได้พี่ช่วยน้องไม่ได้พ่อช่วยลูกไม่ได้แล้วพ่อลูกกับแม่เนี่ยชิดกันแค่ไหนคลอดมาจากครรภ์มารดายังช่วยไม่ได้และมนุษย์นั่นไหนจะช่วยกันฉะนั้นเรียนแล้วต้องนำมาปฏิบัติพี่น้องที่ผมพูดนี่คือการกระทำของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เป็นคนที่พบนบีและก็พูดคำนี้ต่อมาครับพี่น้องใครที่เคารพภักดีต่อเหรอจัดงานวะลีมะห์เพลงเต็มเลยกลางคืนมีนาซิดกลางคืนมีดนตรีมีการยกครูมีการตั้งเบญจาเราไปเฉยเลยเสนอเลยนั่งที่หน้างานรับด้วยเข้าใจนะครับไม่ถ้าสงสัยอะไรถามได้สำหรับวันนี้เพื่อจะให้ชัดเจนในการที่เราศึกษาซุนนะห์ต่อมานี่ซอฮาบะห์พูดไว้ใช่ไหมใครก็ตามที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์โดยที่ไม่มีความรู้เขาจะสร้างความเสื่อมเสียน้อยมากกว่าประโยชน์ที่จะได้วะกะมาฟิลฮะดีษมุอัซบินยาบันถามว่ามุอัซบินยาบันเป็นใครมุอัซบินยาบันเป็นบุคคลที่นบีคัดสรรให้ประกาศอิสลามที่ยะมันในขณะที่นบีจูงอูฐอยู่นั้นมูอาซขี่บนหลังอูฐจะเตรียมจะเดินทางท่านนบีบอกว่ามูอาซเอ๋ยเองก็คงกลับมาแล้วไม่พบฉันแล้วฉันอาจจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์มูอาซร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะอะไรเพราะเป็นการจากเป็นไม่ใช่จากตายคนคนนี้พูดอะไรไว้พี่น้องฟังคนคนนี้พูดนะพี่น้องจะได้แน่นไม่ใช่อับีดินพูดอับีดินแปลแต่มูอาซเป็นคนพูดคนที่นบีรักสุดๆพูดเอาไว้เขาพูดยังไงฟังให้ดีผมจะอ่านทุกอักษรที่หลังพี่น้องจะได้แยกผิดแยกถูกได้ท่านมูอาซบินยาบันบอกว่ารอฎิยัลลอฮุอันอัลอิลมุอิมามุลอามันความรู้นั้นจะต้องนำอามันเป็นอิหม่ามให้กับเราง่ายๆความรู้นั้นจะต้องนำอามันอิบาดะห์
นำละหมาดนำศีลอดนำสกาดนำทำความดีอามันต้องอยู่ข้างหน้าเลยความดีต้องอยู่หน้าแล้วอามันตามเขาวัลอามาลุตาบิอูฮูอามันต้องตามความรู้แต่ทุกวันนี้เราอามันก่อนแต่รู้อะไรไม่สนเห็นเขาทำก็ทำไปก็แล้วกันมันไม่ใช่ถ้าไม่อย่างนั้นจะส่งนบีมุฮัมมัดมาทำไมดังนั้นวะฮาซาอัซซาฮิรนี่คือหลักที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ฟะอินนัลกอสดะแท้ที่จริงไอ้ความตั้งใจวัลอามันและอามันที่เราทำที่เป็นอามันอิบาดะห์ในเรื่องของศาสนานั้นอิลลัมยะกุลบิอิลมินถ้าหากว่าเขาไม่มีความรู้เลยและทำการยะฮลันวะดอลาลันวัตติบาอะลิลฮาวะเขาก็เป็นคนโง่และหลงและตามอารมณ์นี่คือคำพูดของซอฮาบะห์เราจะได้ไม่ช่วยในการทำอิบาดะห์อาบน้ำละหมาดยังไงพี่น้องครับบางทีผมเห็นเนี่ยนะคนอาบน้ำละหมาดเนี่ยอาบไปแค่นี้เอาน้ำมาแค่นี้เวลาล้างมือล้างศอกถูกไหมเนี่ยต้องตั้งแต่นี้เลยครับตั้งแต่นิ้วเนี่ยเลยล้างแขนสองข้างเนี่ยสามข้างสองข้างเนี่ยอย่างละสามต้องตั้งแต่นี้เลยมาถึงนี่ไม่ใช่เราล้างมือแล้วเราตรงนี้ไม่ได้ล้างต่อไม่ใช่เพราะฉะนั้นซุมมาก็ล่ะทำไมท่านจึงพูดคำนี้ทำไมมูอาดจึงพูดคำนี้ว่าอามันน่ะถ้าไม่มีความรู้แล้วเนี่ยนั่นคือความโง่เขานั่นคือดอลาละนั่นคือปฏิบัติตามอารมณ์จะอาบยังไงก็ได้นะละหมาดมันไม่ใช่พี่น้องซุมมาก็ล่ะที่ท่านพูดอันเนี้ยมันเป็นการแยกแยะอย่างสมบูรณ์เลยวะฮาซาฮุวัลฟัรกุบัยนันอะลินญาฮิลียะห์วะอะลินอิสลามนี่คือเป็นการจำแนกในระหว่างยุคญาฮิลียะห์กับยุคของอิสลามชัดเจนครับพี่น้องดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่ให้กับพี่น้องเนี่ยแล้วพี่น้องฟังให้ดีทุกวันนี้เนี่ยเรายืนอยู่ตรงไหนของอิสลามวะฮดุรจงระวังฟังให้ดีนะครับวะฮดุรจงระวังระวังอะไรไอยากุรรอกัสไซตอนการที่ไซตอนนั้นจะหลอกลวงเจ้าหลอกลวงอย่างไรวะยูไซยินูละกะวะยูไซยินาละกะซูอามาลันซูลาอามาลักแล้วมันจะประดับประดาให้สวยสดงดงามความชั่วของอามันที่เราทำนั่งตีวงซิกรุลลอนั่งตีวงอิชิกุโบละหมาดเสร็จแล้วสันลอลอจะลงล็อกนี้ไหมคัดบทความมานะเนี่ยพี่น้องคัดบทความมาพี่น้องฟังให้ดีลิตาซุนนะฮาอะมาลันซอลิฮันเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่านี่แหละคืออามันที่สอนแล้วเห็นไหมกลุ่มบิดอะห์เขาบอกกับเราอะไรพวกนี้พวกบิดอะห์พวกดอลาละพวกหลงกลุ่มบิดอะห์บอกอย่างนั้นเมื่อเข้าใจว่านี่แหละไอ้ที่เราทำสามวันเจ็ดวันงานวะลีมางานเมาลิดเนี่ยวะตัรกานูอิไลฮาพอเราเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นงานที่ดีเพราะชัยฏอนประดับประดาให้ท่านก็จะติดอยู่กับอามันเหล่านี้ใครบอกว่าเมาลิดไม่มีในอิสลามโอ้โหโกรธเคืองเครียดแค้นใครว่าศ็อลลัลลอฮุไม่มีในอิสลามโกรธเคืองเครียดแค้นชัยฏอนประดับประดาให้ไหมอามันเนี่ยและเขาพูดต่อไปเมื่อท่านทำแล้วไม่ทิ้งเพราะถูกประดับประดาด้วยชัยฏอนฟะตับรอฮูท่านก็ดีใจปีนี้ได้ทำเมาลิดแล้วปีนี้ได้ทำนู่นทำนี่แล้วตอมดีอุมรอกะวะอันตะมักรูดชีวิตของเจ้าก็หมดไปในสภาพที่ถูกหลอกดังนั้นกอลัลลอฮุตะอาลาเอาหลักฐานจากกุรอานมาเลยพี่น้องครับผมลืมจดว่าซูเราะห์ไหนฟังอัลลอฮ์พูดให้ดีว่ามันเข้ากับประโยคที่อุลามาเขาพูดมาไหมอัลลอฮ์บอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม
ฟามันซุยยินะละฮูซูอะอามาลิฮีฟารออาฮูมุฮซินันอัลลอฮุอักบัรอันนี้เป็นกุรอานเลยนะพี่น้องอันนี้เป็นกุรอานเลยอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกทำให้สีวิไลแก่เขาแล้วเขาก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเขาก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีกันนั้นหรืออัลลอฮ์พูดในเชิงถามไงพอซาตานประดับประดามันให้เขาก็บอกนี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องเมื่อทำบิดอะห์ไปหนึ่งเรื่องพี่น้องเหยียบซุนนะห์ไปหนึ่งเรื่องใช่ไหมถามว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นบีมาบอกเราเนี่ยมีตรงไหนยากบ้างเอาลองว่ามาสักเรื่องที่หลายคนเนี่ยต้องมียากบ้างแล้วเอาพี่น้องว่ามีตรงไหนยากบ้างอิสลามที่ใช้ให้เราทุกวันเนี่ยมีตรงไหนยากบ้างไม่มีเลยที่ยากคือชัยฏอนประดับประดาให้ตายแล้วนี่ยังต้องส่งวิญญาณ40วันกินกับปัญญาไหมนี่ฮะเออผมจะช่วยถามหน่อยว่าไม่ได้เดี๋ยว40วันต้องมีทำอีกเพราะวิญญาณยังมาเร่ร่อนอยู่เอาผมถามง่ายๆถ้าอัลลอฮ์ปล่อยวิญญาณให้มาเร่ร่อนในดุนยาเราน่ะมันถูกอาซาบอยู่แล้วยกตัวอย่างง่ายๆเราเนี่ยถูกอาซาบอยู่แล้วในกุโบยกตัวอย่างนะเอาผมก็แล้วกันผมถูกอาซาบในกุโบถูกกุโบสบีบจนที่โครงซ้อนกันพ่อเราบอกนะว่ามันอะรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิสตันดองกาใครก็ตามที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นมุฟัสซิรุนบางคนอธิบายว่าดองกานี้ในกุโบอัลลอฮ์จะบีบไม่ที่โครงซ้อนกันอย่างนี้ทีนี้อัลลอฮ์ปล่อยให้วิญญาณมาเร่ร่อนในดุนยาผมถูกอาซาบอยู่แล้วในกุโบถูกกุโบบีบเรื่องอะไรผมจะกลับเอาตอบผมไงผมไม่ไปแล้วอัลลอฮ์ปล่อยผมมาแล้วเรื่องอะไรกลับไปกุโบโดนบีบเพราะฉะนั้นคนที่ยึดเอาอารมณ์เป็นใหญ่เนี่ยเขาไม่ฟังหรอกครับหลักการเขาเอาอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเอามาทีนี้พอเราเป็นคนที่ดื้อรั้นกับอัลลอฮ์จนเคยชินบิดาอาหรือไม่อาฉันไม่สนนะประเพณีเขาทำฉันทำอัลลอฮ์ให้คำตอบครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้คำตอบว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญีมวะตะกัลลับอัฟอิดะตะฮุมวะอับซาระฮุมกะมาลัมยุมินูบิฮิอัวะละมัรระวะนะซะระฮุมฟีตุกยานิฮิมยะมะฮูนอัลลอฮ์บอกว่าและเราจะพลิกหัวใจของเขาเพราะอะไรหัวใจดื้อรั้นกับอัลลอฮ์ทำชิริกทำบิดอะห์มาตลอดเนียมัตที่อัลลอฮ์ให้ไม่เคยคิดอัลลอฮ์จะพลิกหัวใจของเขาพลิกสายตาของเขาเหมือนกับเขาไม่เคยอีหม่านมาตอนก่อนนู้นนะครับวะนะซะรอฮุมฟีตุกยานิฮิมยะมะฮูนและเราจะปล่อยพวกเขาให้ระเหเร่ร่อนอยู่ในความละเมิดของพวกเขาต่อไปใครครับพี่น้องคนที่ดื้อกับอัลลอฮ์คนที่ดื้อกับรอซูลอัลลอฮ์จะให้อยู่อย่างนั้นตลอดไปง่ายๆเลยว่าคิดหรือว่าอยากจะหลงและไม่ได้หลงตอบผมหน่อยคิดหรือว่าอยากจะหลงและไม่ได้หลงได้ครับเพราะอะไรอัลลอฮ์บอกว่าวะฮะดัยนาฮุนนัจดัยนีเราได้ชี้ทางให้กับเจ้าแล้วสองทางอันนี้หูดันนะและก็นี่ดอลาละนี่ดอลาละนี่ทางนำนี่ทางหลงอัลลอฮ์บอกเองเลือกเอานะเราเลือกอันนี้อัลลอฮ์ก็ให้เราเพราะเราเลือกอย่าคิดว่าอยากจะหลงแล้วไม่ได้หลงได้แน่อย่าคิดนะว่าอยากจะได้ทางนำแล้วไม่ได้ได้แน่ฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าวัลลาดีนายาฮดูฟีนาละนาดียันนะฮุมซุบุลนาใครก็ตามที่ต่อสู้ในทางของเราวันนี้นะมาฟังแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่ไหนโว้ยเดี๋ยวกูก็จะไปกับลูกกับเต้ากูอีกนี่ขยันไหมใครที่ต่อสู้ในทางของเราอัลลอฮ์พูดนะละนาดียันนะฮุมซุบุลนาเราจะชี้ทางของเราให้มันเลย
ฟะลัมมาซากูถ้าอยากจะหลงล่ะฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบุฮุมใครก็ตามที่เฉออกจากทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะปล่อยให้มันหลุดไปเลยสรุปอยากจะหลงก็ได้หลงอยากจะได้รับทางนำก็ได้ขึ้นอยู่ที่เราเลือกเอาสิ่งไหนเข้าใจนะที่หลังจะได้มาต้องพูดอย่างนี้อีกเข้าใจเลยวันนี้อัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับถามว่างานทุกอย่างนี่มันมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมนะครับงานทุกอย่างนี่มีกฎเกณฑ์สรุปในการรับอิบาดะห์ของเราที่อัลลอฮ์จะรับไปพิจารณาในอาคิเราะห์เขาบอกอย่างนี้ลาตะกูนุลอิบาดะตุมักบูละตันอินดัลลอฮ์พี่น้องครับอิบาดะห์นั้นจะไม่ถูกรับณที่อัลลอฮ์ไม่รับฮัตตาตะกูนะซอฮีฮะตันจนกว่าอิบาดะห์จะเป็นอิบาดะห์ที่ถูกต้องวะลาตะกูนุซอฮีฮะตันอิบาดะห์นั้นจะไม่เป็นอิบาดะห์ที่ถูกต้องฮัตตาตะวาฟะรอฟีฮาซะลาซะตะซุรูตินจนกว่าอิบาดะห์นั้นจะต้องสมบูรณ์ด้วยหลัก3ประการต่อไปนี้วันนี้เอาแค่นี้พี่น้องแล้วต่อไปอิบาดะห์เราจะเจ๋งเลยทำเมื่อไหร่ก็อัลเลาะห์รับทันที3ประการ1อัยยะกูนุลอับดุมุมินันบ่าวนั้นต้องเป็นบ่าวที่เป็นมุมินทำไมอัลเลาะห์ไม่รับการทำอิบาดะห์ของคนกาเฟรทำซอดาเกาะห์บริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าใช่ไหมสร้างโรงเรียนทำไมอัลเลาะห์ไม่รับเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์นี่คือจุดสรุปที่อัลลอฮ์จะรับอามันหนึ่งต้องเป็นมุมินฟัลลอฮุตะอาลาลายักบาลุอามาลันอัลลอฮ์จะไม่รับอามันมหมากานาซอฮีฮันไม่ว่ามันจะถูกต้องแค่ไหนก็ตามมาลัมยากุนซอฮิบุหูมุมินันตราบใดที่คนที่ทำอามันนั้นไม่ใช่มุมินอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาดังนั้นหลักฐานในสุรฟุกรนะครับอายะที่25อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ว่ากอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามาเลนฟะจาอันนาหูฮาบาอัมมันซูรออัลลอฮ์บอกว่าและเรามุ่งสู่การงานที่เขาได้ปฏิบัติไว้อัลลอฮ์พูดและเราก็ทำให้มันไร้ค่ากลายเป็นฝุ่นที่ปิวว่อนในวันอาคิเราะห์เพราะอะไรเพราะเขาปฏิบัติอามันโดยที่เขาไม่ได้เป็นมุมินไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาไอบาติลันลาสวาบะละเป็นอิบาดะห์ที่โมฆะไม่ได้รับรางวัลตอบแทน2อันตะกูนัลอิบาดะตุคอลิสตันลิลลาอัลลอฮุอักบัรสามอย่างนี้หลักใหญ่มากอิบาดะห์นั้นจะต้องเป็นอิบาดะห์ที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์เป็นอิบาดะห์ที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ฟะอิซาลัมยักซุดบิอิบาดะติฮิวัจฮัลลอฮ์เมื่อเขาไม่ตั้งใจในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อะบะตัลลอฮุซะวาบะฮูอัลลอฮ์ลบผลบุญหมดวะลัมยุกบันมินนูอามาลูอามันของเขาจะไม่ถูกรับจากอัลลอฮ์ทันทีจะกี่แสนจะกี่ล้านจะกี่เท่าไหร่ก็ตามไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้นเพราะในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์เอาอันนี้เข้าไปชั่งเอาหัวใจเข้าไปชั่งหญิงคนหนึ่งเลี้ยงแมวไม่ให้อาหารกินเข้านรกอีกคนหนึ่งเอาน้ำให้สุนัขกินที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมเดินทางมาที่ทะเลทรายนางหิวน้ำก็ลงไปในแอ่งน้ำลึกๆก็ดื่มน้ำอิ่มก็ลุกขึ้นมาจากแอ่งน้ำก็ไม่เห็นสุนัข กำลังวิ่งมาลิ้นยาวเลยเหนื่อยมากน้ำลายไหลยืดเลยนางสงสารก็ลงไปในบ่อเอารองเท้าสองข้างตักน้ำแล้วก็เอาปากคาบรองเท้าเอามือตะกุยขึ้นมาปากบ่อเอาน้ำให้สุนัขกินเพราะสงสารอัลลอฮ์
รับอมันแล้วก็ให้อภัยแล้วนางได้สวรรค์และหญิงคนนี้เท่าที่รู้ในรายงานเป็นโสเภณีด้วยฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเรียนแล้วต้องบังคับหัวใจให้ได้ต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นฟะมังกานายัรยูลิกออร็อบบิฮีฟันยะมันอามะลันซอลิฮาวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮีอะฮะดาใครก็ตามมังกานายัรยูหวังในการที่จะพบกับอัลลอฮ์จงปฏิบัติอามันที่สอนและอย่าได้เอาสิ่งอื่นมาคู่ควรกับอัลลอฮ์เป็นเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นต่อมาวะกอละตะอาลาวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนพี่น้องครับประการที่สามหายผมเอามาไม่ครบอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ผมเนี่ยถ้าไม่มีตัวบทไม่บรรยายมันไม่มันในหัวใจนะคราวหน้าอินชาอัลลอฮ์นี่ดูดิมีสองครับทั้งนี้หายไปหมดเลยอัลลอฮ์และอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกนะวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเอาสวรรค์ไปอามันอิบาดะห์ที่สอนแล้วเนี่ยพี่น้องครับไม่ต้องทำมากนะทำไมล่ะพี่น้องคนนึงบริจาค2ล้านแต่ต้องการชื่อที่ตัวอาคารอีกคนหนึ่งร้อยเดียวคนนี้เอาไปจำตรงนี้ไว้ยังไงก็ช่างต้องให้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับไม่รู้ว่าโทรตะกี้โทรด่าหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่น้องนะครับเดี๋ยวติดต่อไปเอ้าพี่น้องมาดูใหม่นะมาดูใหม่ในเรื่องนี้แหละกุลมุฮัมมัดกล่าวนะอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันยูฮับบิบกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์จะรักเจ้าอัลลอฮ์ใช้ให้ใครพูดพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ให้นบีมุฮัมมัดกำชับด้วยพูดนะมุฮัมมัดดังนั้นพี่น้องครับอุลามามุฟัสซิรินได้ให้ความหมายของอายะห์นี้ว่าตุซัมมาอายะตัลมิฮนะถูกให้นามว่าเป็นอายะห์แห่งการทดสอบอายะห์เนี้ยซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่31เนี่ยมุฟัสซิรูนบอกว่านี่คืออายะห์แห่งการทดสอบยังไงล่ะครับให้สุอัดดาเกามะมหับบัตัลลอฮ์ในขณะที่ชนกลุ่มหนึ่งอ้างว่ารักอัลลอฮ์ฉะนั้นคำอ้างคำเนี้ยคนในดุนยาอ้างได้หมดเลยกาเฟตอ้างได้โอ้ฉันรักอัลลอฮ์รึเว้ยเรารักอัลลอฮ์พระเจ้าของเองเขาอ้างได้ทีนี้ใครที่ถูกอ้างเอาอ้างกับตัวเองว่ารักอัลลอฮ์ฟะอันซาลลอฮุฮาซีลอายะอัลลอฮ์ก็ประทานอายะนี้ลงมาอัลลอฮ์ประทานอายะนี้ลงมาเลยนะครับอายะไหนกุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์มุฮัมมัดจงกล่าวว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันพี่น้องครับฟะมันอัดดะอามุฮับบะตัลลอฮ์ใครที่อ้างว่ารักอัลลอฮ์นะซรนาฟีอามะลิฮีให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยดูอามันของเขาเขาแต่งงานเขาทำอย่างไรเขาควรอัสรอไหมมุฮัรอมนะครับเขาทำอิชิกุโบไหมจุดเทียนแล้วให้ยศในกระป๋องมีไหมให้เรามองนี่เขาบอกให้เราดูอามันของมันฟาอิงกานะมุตตะบิอันลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ว
ฟาฮุวาซอดิกนนั่นคือเขาเป็นคนที่อ้างจริงและซื่อสัตย์วะอิลลาฟาวะกาซิบถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามที่อ้างเขาเป็นคนอะไรโกหกพี่น้องครับรุกนอีมานมีเท่าไหร่5รุกนอิสลามมี5รุกนอีมานมี6อิบลิสผมจะถามพี่น้องว่าอิบลิสเนี่ยเชื่อไหมว่าเราเป็นเจ้าอิบลิสเนี่ยเชื่อว่าเราเป็นเจ้าแต่อัลลอฮ์เนี่ยใช้อิบลิสให้สุญูดต่ออาดัมจำได้ไหมบักกอรอเขาสุญูดไหมเพื่อที่จะคุยให้พี่น้องให้มองเห็นภาพในวันนี้เมื่ออิบลิสไม่สุญูดต่ออาดัมเอาสมองเองมาคิดอาดัมถูกสร้างมาจากดินฉันมันถูกสร้างมาจากไฟมันต้องเจ๋งกว่าดินนั่นใครคิดอิบลิสคิดพี่น้องครับอ้างว่าอีมานต่ออัลเลาะห์อีมานต่อรอซูลแต่เวลาอัลเลาะห์ใช้ให้ปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ปฏิบัติแล้วก็ยังด่าทอกลุ่มวะฮาบีกลุ่มซุนนะห์ด้วยเขากับอิบลิสแตกต่างกันมั้ยฮะแตกต่างกันไหมเรื่องนี้ถ้าไม่คิดก็จะมองไม่เห็นอะไรแต่ถ้าจะคิดหนักไหมก็ผมบอกมาแล้วว่าอายะนี้เป็นอายะแห่งการทดสอบถ้าอ้างว่ารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้นบีให้ประกาศเมื่อประกาศแล้วไม่มีใครปฏิบัติแตกต่างกันไหมคนในดุนยานี่ในประเทศไทยมีเยอะพฤติกรรมไปเหมือนกับอิบลิสยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่อัลลอฮ์ให้สุญูดต่ออาดัมไม่สุญูดเราก็เชื่อว่ารุกนอิสลามแล้วก็รุกนอีมานแต่ฉันปฏิบัติอามันฉันไม่เอาตามรอซูลแล้วก็ด่าทอตำหนิเรียกพวกเราว่าวะฮาบีไปคิดกันในลึกๆพี่น้องเราตายนะเหมือนกับอายะห์หนึ่งที่ผมเคยพูดให้กับพี่น้องอัลลอฮ์บอกอย่างนี้พูดในเชิงถามว่าอัฟานัตยาอัลุนมุสลิมีนะกันมุจริมีนะมาละกุมไกฟะตะกุมุนอัลลอฮ์ถามว่าจะให้เราปฏิบัติกับคนดีที่รักอัลลอฮ์นั้นให้เหมือนกับอาชญากรกันนั้นหรือมาละกุมไกฟะตะกุมุนพวกท่านทั้งหลายเอาอะไรมาคิดเอาอะไรมาตัดสินนี่ไอเดียของผมแหละจะพูดต่อไปนี้เอาผมถามกะว่าติดปากกะคนที่ทำบิดอะห์กับทำชิริกกลับไปหาใครเวลาตายอัลลอฮ์ใช่ไหมคนที่ปฏิบัติซุนนะห์และรักอัลลอฮ์รักรอซูลกลับไปหาใครองค์เดียวกันไหมอ้าวแล้วเอาไงกันเนี่ยให้คำตอบผมได้ไหมอัลลอฮ์จึงถามเพื่อจะให้เบาที่มีปัญญาที่ฉลาดเนี่ยได้คิดอัฟนัจญาลุนมุสลิมีนะกันมุจริมีนะมาละกุมไกฟะตะกุมุนจะให้เราตอบแทนคนดีให้เหมือนกับคนชั่วกันนั้นหรือพวกท่านเอาอะไรมาตัดสินกลับไปหาอัลลอฮ์คนทำบิดอะห์ทำชิริกกลับไปหาอัลลอฮ์คนอีหม่านต่ออัลลอฮ์และรอซูลกลับไปหาอัลลอฮ์องค์เดียวกันไหมคำตอบคือองค์เดียวและถ้าเป็นองค์เดียวกันตบัตหรือยังคนทำชิริกกับบิดอะห์ถ้าไม่เข้าใจผมก็ไม่มาแล้วให้คำตอบผมได้ไหมเขายังดื้ออยู่เพราะอะไรเมื่อกี้ผมอ่านแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์จะปล่อยให้คนเหล่านี้เร่ร่อนเหมือนกับเขาไม่เคยอีหม่านมาเมื่อก่อนฉะนั้นอัลลอฮ์บอกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ เป็นเรื่องที่เราและท่านทั้งหลาย จะต้องรับรู้และจะต้องปฏิบัติอายะห์ที่2อัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูมันไมยัตตัดดูมิงกุมอันดีนิฮี
ฟาซาฟายาติลลาฮูบิกาวมินยูฮิบบุฮุมวายูฮิบบูนะฮูอัลลอฮุอักบัรโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกคนที่ศรัทธาแล้วนะยังไงล่ะใครก็ตามที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมในกลุ่มของพวกท่านตกศาสนาไปแล้วหมายความว่าไม่เอาอิสลามที่นบีนำมาต่อไปอัลลอฮ์จะนำชนกลุ่มหนึ่งมาหลังจากดุนยานี่จบไปแล้วกิยามะฮ์แล้วอัลลอฮ์จะนำชนกลุ่มหนึ่งมาชนกลุ่มนี้อัลลอฮ์รักพวกเขาและเขาก็รักอัลลอฮ์ดังนั้นสองอายะที่ว่ามาเนี่ยคุณลักษณะอันแรกอันนะฮุมอะซิลละตุลอะลัลมุมินีนพวกเขาเหล่านี้เป็นกลุ่มชนที่ทำตัวต่ำต่อผู้ศรัทธาด้วยกันให้เกียรติต่อผู้ศรัทธาไม่สงครามกับผู้ศรัทธานะครับไม่คัดค้านต่อคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์แต่องค์การที่2ลักษณะที่2อันนะฮุมอะอิซซะตุลอะลัลกุฟฟาร์ไออักวิยาอะลัยฮิมกอลิบูนจะเป็นกลุ่มชนที่แข็งกร้าวไม่ใช่ก้าวร้าวแข็งก้าวต่อคนกาฟิรีนนะครับแล้วก็แสดงออกถึงการเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์ต่อหน้าศัตรูของอัลลอฮ์เพราะนั้นทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องเรียกร้องให้คนกาเฟรมารับอิสลามก็ได้ทำไมล่ะครับเอาเวลาที่จะเรียกร้องคนกาเฟรให้มารับอิสลามเนี่ยมาปกป้องลูกของเราไม่ให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมจะดีกว่าไหมพี่น้องอย่าบอกว่าผมเป็นคนตาชั่วนะเพราะผมนี่คนชอบดูข่าวและมาวิเคราะห์เห็นไหมเขาโฆษณาไอ้เครื่องสำอางก้นเนี่ยต่อไปเนี่ยพี่น้องครับมันจะมีอะไรนี่ไหมต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรนี่ไหมลูกเราจะเอากันไหวไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองต่อไปว่าอะไรจะเกิดหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วอัลลอฮุอักบัรดังนั้นโอ้โหถ้าไม่ห่วงคนหลังผมจะเหมาคนเดียวอีกชั่วโมงนึงเนี่ยเรื่องมันเยอะพี่น้องอัลลอฮุอักบัรเราดูแล้วเราทุเรศกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่ไงที่อัลลอฮ์บอกที่อัลลอฮ์บอกว่าวัสบิรนับสกามะอัลลาซีนยะดออูนร็อบบะฮุมบิลกอดาวะติวันอซีมุฮัมมัดเจ้าจงอดทนนะให้อยู่ร่วมกับกลุ่มชนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามเย็นวะลาตะดูไอนากานฮุมอย่าได้เมินสายตาออกห่างจากคนเหล่านี้นะครับวะลาตะดูไอนากานฮุมตุซีดูรีนะตันฮายิตฮายาติดุนยาและไปหวังความศรีวิไลในดุนยาอย่าเมินสายตาออกห่างจากคนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์วะลาตุติมันอักฟันนากอนบะฮูอันซิกรินาและอย่าไปเชื่อฟังบุคคลที่เราได้ทำให้หัวใจของเขาหลงลืมจากการระลึกถึงเราแล้ววะกานาอัมรูฮูฟุรุตอเรื่องราวของคนเหล่านี้ไร้สาระหมดครับคนที่อัลลอฮ์ได้ทำให้หัวใจของเขาหลงลืมจากการระลึกถึงเราแล้วอัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้เรื่องราวของคนเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ไร้สาระหมดพี่น้องนบีเนี่ยนั่งอยู่กับอะไรบิลันอัมมาร์บินยาซิดซันมานฟาริซีพวกหัวหน้ามุชริกพวกหัวหน้ากาเฟรก็เข้ามาหานบี 3-4 คนก็มาบอกกับมุฮัมมัดว่าโอ้มุฮัมมัดแกจะไปอยู่กับคนพวกนี้ทำไมพวกอัมมาดพวกไม่มีศักดิ์ตระกูลพวกที่ยากจนเสื้ออาภรณ์ที่มันใส่ก็เหม็นเหงื่อทั้งนั้นเลยอย่าไปอยู่กับคนพวกนี้มาอยู่กับเราสิถ้าเราอีหม่านศรัทธาเนี่ยลูกน้องจะเชื่อหมดเลยไอ้ความบริสุทธิ์ใจของท่านนบีเนี่ยอยากจะไปอยู่กับคนกลุ่มนี้อายะนี้ถูกประทานลงมาเลยว่ามุฮัมมัดอดทนให้อยู่ร่วมกับคนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามเย็นอย่าเมินสายตาของเจ้าออกห่างจากคนเหล่านี้นะฉะนั้นพี่น้องครับท่านรักไหมวิทยากรซึ่งเป็นลูกหลานของท่านผมนั่งคุยกับเยรุนเมื่อกี้นี้
แกดีใจจนร้องไห้ที่ลูกมีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาผมถามพี่น้องตรงๆตอบด้วยอัลเลมที่เข้าใจศาสนาเนี่ยตำแหน่งสูงกว่ากษัตริย์ไหมตอบครับสูงกว่ายังไงพูดโม้ละมึงฮะผมอยู่ซาอุดีอามิสซันมานตอนที่ยังไม่เป็นกษัตริย์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมนั่งติดกับแกเลยบรรดากษัตริย์เขาจะมารักษาที่โรงพยาบาลที่ผมอยู่เขาเรียกว่ามิลิตารีฮอสปิตอลมุสตาฟาอัชกรีผมเห็นอุลามาขึ้นกุตบะมินบัตกษัตริย์นั่งฟังอยู่ข้างล่างสูงส่งไม่ผู้รู้สูงส่งไม่คนเข้าใจศาสนาก็เยรุนแกได้กษัตริย์อยู่ในบ้านแกคนหนึ่งอะฮะดีใจไหมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องนี่ไงลูกเป็นอิหม่ามอ่านกุรอานเสียงดีเนี่ยบางครั้งพ่อเนี่ยเพลินกับการยืนละหมาดอยากจะให้อ่านสักชั่วโมงเพราะความซึ้งในอรรถรสและเสียงที่ไพเราะฉะนั้นส่งลูกเรียนศาสนาเถอะครับพี่น้องอย่าลืมนะมุสลิมคำว่าสายไม่มีลูกเราพลาดไปแล้วหลานยังมีอยู่ไหมฮะหลานยังมีอยู่ไหมผมเนี่ยอยู่กับสองตายายเกี่ยวข้าวเมื่อวันซืนเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยหลานเอาไปหมดเลยส่งลูกสั่งหลานส่งหลานเรียนศาสนาไอเราเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วเนี่ยพี่ชายบรรจงขับรถมาให้ผมนะมาแกจะมาด้วยแกก็อายุเยอะแล้วเอาไปด้วยกันก็เดี๋ยวเราก็ไปแล้วนี่เรามารีบเก็บเสบียงไปในอาคิเราะห์แล้วเราก็กลับบ้านผมออกตั้งแต่เมื่อวานนะพี่น้องไปกุตบะที่อยุธยาเมื่อคืนบรรยายบางพีกลับถึงบ้านตีหนึ่งและเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องออกจากบ้านไปบรรยายที่สันติชนและเลยไปราชบุรีกลับถึงบ้านก็จะเที่ยงคืนอีกก็คือนี่ผู้รู้พี่น้องเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตังค์ที่ท่านเอาให้ภรรยาและลูกกินไปเบิกกับอัลลอฮ์และทุกบาททุกสตังค์ที่ท่านให้ลูกเรียนศาสนานี่ต้องเบิกกับอัลลอฮ์ไหมต้องเบิกกับอัลลอฮ์แล้วผมจะบอกพี่น้องให้การบริจาคที่ดีที่สุดและได้รางวัลมากที่สุดคือบริจาคให้กับลูกและภรรยาหลังจากนั้นก็คนไกลตัวใกล้ตัวเรื่อยๆไปเพราะบริจาคให้คนใกล้ตัวได้รางวัลสองเท่าหนึ่งซอดากะห์ผลบุญเราได้แล้วสองลูกหลานรักเราท่านอยากจะให้ลูกหลานรักเราไหมในวันที่ท่านป่วยนั่นแหละท่านจะคิดถึงลูกและลูกที่เขาไม่รู้ศาสนาเนี่ยเขาจะไปกอดเราตอนเราป่วยไหมพี่น้องเพราะนั้นผมขอฝากช่วงสุดท้ายโอ้โหเวลาเหลือ5นาทีอ๋อเหลือ10นาทีสอนเหรอเดี๋ยวผมต้องไปช่วยงานที่ศูนย์กลางด้วยพี่น้องครับฝากนะฉะนั้นถ้าต่อไปเยรุนถ้าวิกรไม่มา2คนนะผมรับคนเดียวเรื่องผมมันเยอะและเรื่องที่พี่น้องจำเป็นต้องฟังทั้งนั้นเลยพี่น้องครับเขาบอกอย่างนี้ฟัลอิสติดาดุลิลเมาติลายากูนุอิลลาบินนะซีฮาวันญิฮาดการเตรียมการในเรื่องของอาคิเราะห์นั้นจะเกิดขึ้นมาไม่ได้นอกเสียจากว่าในสังคมของท่านต้องมีการตักเตือนกันในสังคมของท่านจะต้องมีการต่อสู้กันในทางของอัลลอฮ์ในสังคมของท่านจะต้องมีการรักษาชีวิตและก็รักษาเวลาด้วยกับปฏิบัติอามัลที่สอนและการตะอัตต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยรักษาชีวิตกินในสิ่งที่ดีดื่มในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ฮาลาลรักษาเวลาด้วยกับให้หมดไปกับการปฏิบัติอามัลที่สอนและการพักดีต่อรอดทั้งหมดเลยเขาพูดเนี่ยสวยมากฟาฮาดาฮัวซาดุลยามินมาอัดนี่คือเสบียงวันกลับรักษาชีวิตให้หมดไปกับการต่ออัตรักษาเวลาให้หมดไปกับการพักดีต่อเรานี่คือเสบียงในวันกลับ
ฮุวัลลซียะดะคูลุมาอันอินซานฟีกอบรีฮีนี่คือสิ่งที่จะเข้าไปกับเราในกุโบฮีนายุฮซาอะลัยฮิตุรอบในขณะที่ดินฝังร่างเราหมดแล้ววายูฟาริกุลอะห์ลวัลอะห์บาบภรรยาที่กอดอยู่เมื่อคืนลูกที่ดูแลเราเมื่อคืนหลานที่ดูแลเราเมื่อคืนหลังจากถมกุโบเรียบร้อยกลับเกี้ยงเลยผมจะถามพี่น้องว่าเราเหน็ดเหนื่อยอยู่ทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอาคีรอหรือไม่นี่จะถามไงวันนี้จะถามไปไหมภรรยาที่กอดเมื่อคืนสามีที่กอดเมื่อคืนไปไหมไม่หลานไปไหมไม่ตั้งในธนาคารไปไหมไม่แล้วก็ใครไปอ่ะดีกับชั่วคิดให้เยอะเรื่องเหล่านี้จำคำพูดผมไว้ว่าเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีฟังต่อครับพี่น้องและดูอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์พูดเนี่ยเจ็บมากเจ็บไปในขั้วหัวใจถ้าเราวิเคราะห์อัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะตะซวะดูฟะอินนะคอยรซาดิตตักวาท่านจงหาเสบียงเสบียงที่ดีคือความยำเกรงวัตตะกูนี้ยาอูลิลอันบาบอัลลอฮ์บอกจงกลัวฉันนะโอ้คนที่มีสติปัญญาทั้งหลายกลัวฉันอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นดุนยาบอกว่าเวลาอยู่ดุนยาเนี่ยอย่าเปิดนะประตูแห่งความยุ่งวันนี้ไปฟังอาจารย์บิดีนบอกอาจารย์ไปดินพูดดังไม่อยากจะฟังเลยดุนยาเขาบอกอย่าเปิดประตูแห่งความยุ่งสักประตูเดียวก็เปิดไม่ได้ถ้าเราเปิดประตูแห่งความยุ่งในการที่จะมาฟังศาสนาดุนยาจะเปิดให้เราสิบประตูเลยทีนี้ไม่มีเวลาแล้วที่จะมารับรู้เรื่องราวของศาสนารับรู้อย่างเดียวเรื่องดุนยาและเราก็ตายจากมันและมีอะไรติดตัวไปในวันที่เราตายให้คิดอย่างนี้ดังนั้นวะญาฟิซอฮีนบุคอรีอันอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลอาลีเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมดูคนชาวสวรรค์พูดนะอิรตะฮะลาติดดุนยามุดบิรอตันดุนยาเราเดินหนีมันมาไกลแล้ววัลอาคิเราะตุมุกบิลาตันอาคิเราะเรามุ่งไปหามันวะลิกุลลิวาฮิดะติมมินฮุวาบะนูนทุกคนมีลูกมีหลานนะอาลีพูดฟากูนูมินอับนาอิลอาคิเราะทำอย่างไรให้เขาเป็นลูกเราในอาคิเราะด้วยวะลาตะกูนูมินอับนาอิดุนยาอย่าให้เป็นลูกหลานเราแค่ดุนยาฟะอินนันยะมาอามะลุนวันนี้เป็นวันที่จะต้องทําไม่มีการสอบวะกอดันฮิซาบุนวะลาอามันพึกนี้มีแต่การสอบไม่มีการทําทำไมทั้งอดีตทั้งกุรอานจะพูดไว้เยอะคำว่ากิยามะฮ์เนี่ยแปลว่ากอดันแสดงว่ามันใกล้จะเกิดขึ้นพึ่งนี้แล้วให้เราระมัดระวังนะครับดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพิษร้ายของบิดอะห์ฝากตอนจบกานัสซอฮาบะตุยะซูรูนันมินันบิดะฮ์กอยะตัตตะซีดบรรดาเหล่าซอฮาบะฮ์เนี่ยเขาระวังเรื่องบิดอะห์ชนิดอย่างการระวังอย่างที่สุดทำไมเขาต้องระวังเขาต้องกลัวเหลือเกินซาลิกะลิอันนัลบิดะฮ์ซิยาดะตุนฟิดดีนเพราะการที่เราทำบิดอะห์นั้นเป็นการเพิ่มในเรื่องของศาสนาเสร็จไหมเราเพิ่มในเรื่องของศาสนาวะซะรอมาลัมยะซอฮูร็อบบุลอาลามีนซึ่งเราไปวางกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ไม่ได้วางเอาไว้วะตัสบะฮันบินยะฮูอันนะซอรอไปเหมือนกับยิวและคริสต์ฟีซิยาดะตีมฟีดีนี่ไปเพิ่มในเรื่องราวศาสนาของพวกเขาและในเรื่องบิดอะห์คิดว่าเขาเนี่ยนบีนั้นยังปฏิบัติศาสนาบกพร่องนะครับดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอันยามักมันตุลกุมดีนะกุมวะตมัมตุอะไลกุมเนี่ยมาตีวะรอดีตุลกุมอิสลามดีนะวันนี้อัลลอฮ์บอกฉันได้ทำให้ศาสนาของพวกท่านสมบูรณ์แล้วแล้วก็เนี่ยมัดที่เราให้กับท่านได้ส่งมุฮัมมัดมาและให้คัมภีร์มาฉะนั้นการที่เราจะเป็นบุคคลที่
รักอัลลอฮ์และรักรอซูลได้นั้นต้องเป็นบุคคลซึ่งที่อย่าตามอารมณ์และมีความหวังในดุนยายาวนานเพราะอาลีกลัวที่สุดก็คือ1ความหวัง2อารมณ์ความหวังมันเป็นยังไงล่ะครับที่อาลีกลัวมีแต่ความหวังเนี่ยคนเหล่านี้จะลืมอาคิเราะห์ถ้าเอาอารมณ์ออกหน้าคนเหล่านี้จะขวางทุกเรื่องสิ่งที่มาจากกุรอานและหะดีษเพราะอารมณ์มันใหญ่กว่าครับก็ขอฝากพี่น้องกันเพียงแค่นี้ครับอะกูลุกอลีฮะซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.